คือต้องบอกครับว่าคนที่เขาเล่นพระแบบมีภูมิความรู้เขาก็จะเก็บเจอแบบนี้เขาก็จะเก็บไว้ใช้พุทธคุณเก็บไว้ประดับบารมีเก็บไว้อวดกันนะครับนี่ตรงยุคแท้แต่พอเราไปดูเนี่ยบางคนบอกต้องมีเข็มตรงนี้ก็เกิดจากเรียกนะการแกะตัวแม่พิมพ์นี่นะฮะก็จะมีเข็มตรงนี้อ่ะมีได้ถ้ามีเนื้อเกินตรงนี้จะดูยังไงอ่ะใช่ไหมสำหรับผมเวลาดูชินราชคือจริงๆอ่ะดูเนื้อถึงยุคก็โอเคแล้วสมเด็จตาแผ่นดินยอดคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะนี่ครับอันนี้คือเหรียญนะครับเสด็จพ่อเสด็จแม่ใช่ไหมซึ่งเดิมเนี่ยเราเล่นกันเป็นวัดท่าควายใช่ไหมครับนะซึ่งภายหลังนะครับก็น่าจะไม่ใช่วัดท่าควายซะแล้วล่ะครับถ้าตามประวัติของหลวงพ่อเชยนะที่เราได้รับรู้กันมาคือเขาบอกว่าหลวงพ่อเชยเนี่ยวัดท่าควายเนี่ยมรณภาพในปีพ.ศ. 2469ซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับซึ่งเหรียญเนี้ยน่าจะไม่ใช่2469เหรียญนี้น่าจะราวปี2480บวกลบนะลักษณะการตัดปิ้นแบบนี้นี่ตัดปิ้นแบบนี้ก็คล้ายๆหลายๆเหรียญนะคล้ายๆพ่อนันวัดเม่งคล้ายๆพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วเราก็มาดูในรูปแบบขององค์พระของเหรียญนี้กันใครเคยไปวัดอโนงบ้างครับคือต้องบอกครับว่าคนพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเริ่มเล่นพระจากการอยากจะเผยแพร่พระบ้านตัวเองหรือท้องถิ่นตัวเองเขาจะไปหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาเล่นพระแต่ถ้าคนเล่นพระเพราะอยากจะหาเงินเนี่ยก็จะเล่นตามหนังสือหรือเล่นตามเว็บไซต์ต้องพูดเหมือนหนังสือเก่าๆหรือพูดแบบเซียนพระเก่าๆจึงจะขายพระได้นะครับคราวนี้นะอะไรที่ถูกเราก็ดำรงไว้อะไรที่ยังบกพร่องเราก็แก้ไขนะครับแค่นั้นเองนะแต่ส่วนมากก็คืออะไรที่ผิดเพี้ยนน่ะมักจะผิดเพี้ยนจากคนขายพระที่พูดเพื่อขายนะก็มีอยู่ไม่เยอะแต่ก็น่าจะแก้ไขได้สดกาแฟไปสองอึกครึ่งพี่บารมีเคยไปไหว้พ่อทับและพระครูนวมคนอยู่ละแวกวัดอโนงครับนะที่เกเรงานไปหนึ่งวันนะครับใครเคยรู้จักพระแก้วขาวที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดอนงบ้างใครเคยเห็นองค์พระแก้วขาวที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดอนงบ้างอันนี้ก็เป็นเก็ดที่เราเล่าสู่กันฟังนะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะแอดมินลอง
ช้โทรศัพท์เซิร์ชนะรูปพระแก้วขาววัดอนงค์หน่อยนะครับพระพุทธมังคโลก็เป็นพระหล่อเนื้อโลหะส่วนพระแก้วขาวอ่ะก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในวัดอนงค์ครับใช่ไหมฮะวัดอนงค์เนี่ยจะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่นะคือนะพระสุมังคโลแต่พระแก้วขาวเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักแอดมินเซิร์ชเท่าไหร่ลูกขึ้นไหมอ่ะอันนี้ก็คือรูปพระแก้วขาวนี่นี่คือการเล่นพระแบบนะรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามสร้อยสังวานเข็มขัดหน้าตาศิลปะวัดอนงค์มีพระแก้วนะครับสำคัญคือพระแก้วขาวเขาบอกว่าเป็นพระแก้วที่มีคนนุ่งขาวห่มขาวมาถวายแล้วมีคนมาขอพระคุณหลวงก็ให้นะแต่ปรากฏว่ากลับไปแล้วนอนตายคนที่จะมาเอาอ่ะตายก็ก่อนจะตายก็สั่งลูกว่าเนี่ยได้ขอพระแก้วขาวไว้นะให้ไปเอาพระแก้วขาวลูกตกปากรับคำลูกก็ตายอีกจากนั้นมาก็เลยไม่มีใครไปเอาพระแก้วขาวออกจากวัดอนงค์ซึ่งเขาจะเปิดให้นมัสการพระแก้วขาวในแค่ปีละ2ครั้งผมก็ไม่รู้วันไหนบ้างแต่ได้ข่าวว่าปีละแค่2ครั้งอันนี้คือพระแก้วขาวที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดอนงค์นี่ถ้าพระสุมังคโลเนี่ยเซิร์ชพระสุมังคโลสิลูกมีโทรศัพท์ขายว่างๆเล่นพระเครื่องสนุกนะคือถามว่าถ้าเราเล่นโดยการค้นคว้าพระเครื่องอ่ะคุณจะอยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมีความสุขทุกวันเลยส่วนพระนะสุมังคโลจะเป็นพระรอมาเดี๋ยวพี่หาเองนะเซิร์ชพระสุมังคโลนะฮะอันนี้ไม่ใช่68ครับอันนี้วัดอนงค์ศิลปะเหรียญเนี่ยไม่ใช่ปี68อยู่แล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอ่านข้อความในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดทีเดียวมาดิลูกก็เสิร์ชพระสุมังคโลวัดอนงค์แค่นั้นแหละก็ขึ้นเข้าไปได้แค่วันปีใหม่กับเข้าพรรษาอ่ะนี่ฮะนะนี่ก็คือพระพุทธสุมังคโลก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นองค์นี้ใช่ไหมฮะซึ่งเหรียญของวัดอนงค์เนี่ยจะศิลปะ
ห็นไหมจะศิลปะผมคิดว่าไม่ยากนะในการที่จะหาดูและเข้าใจเห็นไหมฮะนี่นี่บอกเพื่อนคงฉะนั้นเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นของวัดอานงเนี่ยเราจะมีทั้งที่พระคุณรวมทำออกมานะทั้งพระแก้วนี่นะและพระพุทธสุมังคโลอันนี้ก็หยิบอะไรมาได้แล้วก็มาบอกเล่า90กันมีใครสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับอันนี้เป็นพระนิรันตรายอันนี้เป็นพระนิรันตรายในประเทศไทยเนี่ยพระนิรันต์น่ะจะมีนิรันต์กับนิโรบางคนเล่นพระไม่รู้นะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีพระเนี่ยที่เด่นด้านแคล้วคลาดจากพยันตรายเนี่ย คือพระนิรันตรายกับพระนิโรคันรันตรายนะครับนี่ทำไมพระประธานในรูปนั่งขัดเพชรก็นั่งขัดสมาธินั่นแหละครับฉะนั้นทุกวันนี้เราหาเหรียญพระไว้ขายหรือไว้บูชาถ้าเอาไว้บูชาคุ้มครองตัวเนี่ยพระนิรันตรายเนี่ยที่ชื่อนิรันตรายจริงๆเนี่ยนี่แหละครับคือพระที่น่าใช้แล้วเหรียญเนี้ยผมบอกเลยนะว่าบางคนไม่ค่อยได้เจอเหรียญพระนิรันตรายยุคแรกๆจริงๆอันเนี้ย248กว่านะเห็นไหม248กว่านี่โลหะกะไลเนี่ย248กว่าเราไม่ค่อยเจอซึ่งนะอันนี้อยู่วัดรับประดิษฐ์นะครับพระนิรันตรายเนี่ยเอาว่าที่มาจริงๆเนี่ยเป็นปางคาวรวดีไปขุดที่นู่นเจอที่เป็นพระทองคำนะไปขุดเจอที่เมืองมโหสถปราจีนบุรีเมืองมโหสถเนี่ยก็คือเป็นเมืองเก่าแก่สมัยโบราณนะครับเมืองมโหสถก็เมืองนาง12พระรถเมลีในตำนานอะไรรู้น่ะนะครับก็ไปเจอคราวนี้คนขุดได้เนี่ยก็เอามาถวายล้อ 4น่ะก็เก็บไว้ในหอที่เก็บพระพุทธรูปปรากฏว่ามีคนไปขโมยพระไปแต่ไม่หยิบพระทองคำองค์นี้ไปไปได้ครั้งเดียวนะ2ครั้งไปขโมยอีกแต่ก็ไม่ยอมหยิบพระทองคำองค์นี้ไปอีกซึ่งเป็นทองคำแท้ทั้งองค์นะล้อ 4ก็เลยทรงตัดว่าเนี่ยพระท่านน่ะนิรันตรายล้อ 4ก็เลยให้สร้างพระนิรันตรายเนี่ยนะให้ไว้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะในวัดหลวงต่างๆในกรุงเทพในพระนครหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยวัดรับประดิษฐ์แต่ที่ผมบอกว่าเหรียญยุคแรกของวัดรับประดิษฐ์เนี่ยคือเป็นเหรียญแบบเนี้ยไม่ค่อยเห็นบ่อยนักเพราะสร้างน้อยลองเสิร์ชเหรียญพระนิรันตรายสิสร้างน้อยและคนได้ไปก็เก็บหมดก็จะมีเหรียญนะนิรันตรายวัดรับประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันมาลูกมาเนี่ยเราจะรู้จักกัน
ในเหรียญนี้นี่เห็นป่ะนี่เราจะรู้จักเหรียญนี้กันเยอะแล้วเล่นหากันด้วยเนี่ยในนี้ลงไว้อะไร 4,500 ซึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญออกปี15เข้าใจป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะในเหรียญน่ะคืออันนี้เหมือนเอานี้ไปวางเลยเห็นมั้ยอันนี้คือรุ่นนะปี15แต่รุ่นแรกจริงๆอ่ะคือแบบนี้แต่เราไม่ค่อยได้เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าเหรียญน่ะนิรันตรายเนี่ยวรประดิษฐ์เนี่ยมีรุ่นแรกหน้าตาเป็นแบบนี้ไงนี่ในนี้เขียนเลยนิรันตรายโยเนี่ยพระนิรันตรายคือต้องบอกครับว่าคนที่เขาเล่นพระแบบมีภูมิความรู้เขาก็จะเก็บเจอแบบนี้เขาก็จะเก็บไว้ใช้พุทธคุณเก็บไว้ประดับบารมีเก็บไว้อวดกันนะครับต้องบอกครับกู่ทับข้าวหลวงตาแสงสร้างหรือสมเด็จโตสร้างผมเกิดไม่ทันอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคือไม่สามารถตอบได้จริงๆครับผมจะตอบได้เฉพาะสิ่งที่ผมค้นคว้าค่อนข้างชัดเจนแล้วอันนี้ไม่ต้องขออภัยจริงๆคือไม่รู้เราตอบไม่ได้เราตอบได้ที่เท่าเรารู้ครับพี่พีรพาสนะครับแล้วก็มาอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจเป็นพระพุทธปางสายญาติถ้าเกิดว่านนบุรีเนี่ยเราก็จะเจอวัดพิกุลทองถ้าภาคตะวันตกกาญจนบุรีเราก็เจอที่พระแท่นดงลังแต่ถ้าไปที่ภาคใต้ก็จะมีวัดถ้ำยะลาขอชมสมเด็จนะเฟซผมด้วยอ่ะโอเคนะครับนี่วัดถ้ำยะลาเนี่ยคนที่มาพี่ออยบอกว่าวรประดิษฐ์รุ่นแรก2488สร้างน้อยขนาดของกรุงเทพยังไม่ค่อยเจอเลยเราเจอแต่เด็ดปี15กันเยอะแบ่งไม้ผมแบ่งหมดแล้วครับแต่เดี๋ยวทำความรู้จักกับพระเครื่องกันก่อนวัดถ้ำยะลาใครอยู่ขาดอีก50ดวงครับใครอยู่แถวใต้มั่งใครอยู่แถวยะลามั่งเมืองทุ่งข้าวสาลีเนี่ยผมเวลาเรามีสื่อพักเครื่องเราก็อยากจะอยู่กับคนทั่วประเทศอ่ะมีใครอยู่คนใต้บ้างไหมครับวัดคูหาพิมุขครับวัดถ้ำยะลาโอเคพี่อนุพงศ์ขอบคุณมากๆต้องบอกว่าวัดถ้ำยะลาเนี่ยเราบอกเลยนะว่ามีการขุดพบพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคสมัยนู้นอ่ะทวาราวดีก็เหมือนกับเมืองมโหสถอ่ะหมายความว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำสำคัญที่มีนะผู้เลืองอาคมหรือประกอบพิธีสำคัญตั้งแต่ในยุคเป็นพันปีถ้านึกอะไรไม่ออกถ้ำขุนแผนยังไงเขาอ้อยังไงถ้ำยะลาอย่างนั้นสิ่งที่ยืนยันความสำคัญของวัดถ้ำยะลาคือสามารถมีเหรียญพระนอนเนี่ย
พระพุทธปางสายญาติตั้งแต่ปี2473นะครับฉะนั้นนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สำคัญในอดีตจะมีคนไปสร้างนะฮะเหรียญที่ระลึกไว้ให้นะครับถ้าไม่ต้องมาถึงพัทลุงเขาอ้ออยู่ยะลาก็ที่ถ้ำยะลาแล้วมีการประกอบพิธีสำคัญสำคัญเยอะนี่เอาขอเสียงคนยะลาหน่อยครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยดูด้านหน้าเป็นเหรียญปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยนี่หน้าเดียวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08เลยแสดงว่าแม้กระทั่งการสร้างหลวงปู่ทวดในแดนใต้ในอดีตนั้นก็ยังต้องไปสร้างให้นะสถานที่สำคัญแห่งนี้คือวัดถ้ำยะลาเห็นป่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยที่หลวงปู่ทิมไปสร้างให้เนี่ยในแต่ละที่ล้วนเป็นวัดที่มีความสำคัญเอาวัดช้างให้เดี๋ยวที่ท่านอยู่แล้ววัดพระโคนะวัดที่เขาบอกว่าเก็บอัฐิหลวงปู่ทวดใช่ไหมอันที่จริงเท็จไม่รู้นะเก็บลูกแก้วนะวัดอะไรอีกล่ะวัดที่ท่านวัดที่ปู่ทิมไปบวชอ่ะวัดนาประดูใช่ไหมวัดนาประดูที่หลวงปู่ทิมไปบวชมีวัดอะไรอีกวัดบางนอนเห็นไหมกรุงเทพก็วัดเอี่ยมวัดปราสาทฉะนั้นทุกวัดที่มีการสร้างรูปหลวงปู่ทวดล้วนเป็นวัดที่มีความสำคัญนี่หน้าเดียวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไหมบ่งบอกว่าถ้าสร้างวัตถุมงคลในปีใกล้เคียงกันก็จะได้เนื้องานที่มีศิลปะใกล้เคียงสอดคล้องกันวัดถ้ำยะลาเนี่ยผมอยากให้คนยะลาเนี่ยออกมาเล่าเยอะๆนะว่านะเป็นโบราณสถานที่มีมาเป็นพันๆปีเอาว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรอ่ะต้องไปประกอบพิธีกรรมที่นั่นเพื่อขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเหมือนวัดถ้ำขุนแผนเนี่ยผมไปเสกของก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะประดิษฐานแล้วก็สถิตอยู่หน้าเดียวก็เหรียญเลื่อนนี่พระครูพรมทองปี2478วัดเดียวกันไหมกับวัดถ้ำยะลาใช่ป่ะล่ะก็จะมีเหรียญที่เป็นชินราชด้วยอันนั้นก็แพงเหรียญเป็นแสนโอเคนี่เห็นไหมแม่ไม่มีเหรียญเลื่อนแขวนเหรียญนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นความภาคภูมิใจของหนังสือพาหลวงพ่อกัดวัดภูมิใจนำเสนอที่ได้พาท่านจากมาเล่นยัดเป็นพระครูนวมธรรมศาลานครปฐมแล้วไม่มีใครซื้อเพราะชาวบ้านเขาไม่เคยได้จากวัดธรรมศาลาอันนี้เป็นเดี๋ยววัดมะปางเหลืองนครสวรรค์นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อองค์เดียวกับเหรียญหล่อที่แพงมากๆของเมืองนครสวรรค์วัดมะปางเหลืองประสบการณ์เยอะครับนี่ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ว่าแม้กระทั่งอิสลามยังแขวนนี่ฮะในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดได้พาหลวงพ่อท่านกลับนะนครสวรรค์อย่างสมภาคภูมินะครับอันนี้พ่ออดวัดโกศินารายณ์เหรียญรุ่นแรกแล้วก็เ
แม่ต้องบอกว่าพระถูกใจค่อนข้างจะเยอะวันนี้นี่เหรียญหลวงพ่อโสธรอันนี้2498ป่ะ98หรือ94อ่ะผมไม่เจอมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะนะครับ98หรือ94ครับเพื่อนนี่นะครับไม่98กับ94อ่ะแต่น่าจะ94เพราะอะไรเพราะศิลปะคล้ายเหมือนหลวงพ่อพระแหลมใช่ป่ะจะมีหลวงพ่อพระแหลมมาปี93อ่ะที่เป็นเสมาคว่ำแบบนี้นะครับสายเหนียวคือเอาง่ายๆคุณอย่าเชื่อผมเลยถ้าคุณอยู่พื้นที่ไหนให้แขวนพระที่ชาวบ้านแถวนั้นแนะนำว่าเหนียวแต่ถ้าเอาเหนียวระดับประเทศอ่ะก็หนีไม่พ้นอินโดจีนเพราะนั้นเขาสร้างแจกสงครามอ่า94ใช่ไหมครับอ่ากับเพื่อนพี่เพื่อน8ริ้วนี่ในขณะที่เราถูกปะรู้จักหลวงพ่อโสธร2500-05-1008แต่เหรียญหลวงพ่อโสธรปี2494เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยวัดถ้ำหัวสวรรค์มีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อนเป็นเทวรูปนารายณ์บรรทมศิลป์ต่อมาพระพุทธขอบคุณมากๆครับนะฮะพี่วิชัยสวยๆแพงนะสวยๆผมซื้อให้ 20,000 ขึ้นแล้วกันเพราะอะไรก็เราซื้อหลังปี2500ยังแพงอ่ะถูกป่ะคุณซื้อ09คุณซื้ออะไรยังแพงเนี่ยมีความสุขที่ได้นำแบบนี้มาให้แฟนเพจได้ทำความรู้จักกันผมเป็นคนชอบหลวงพ่อโสธรอยู่แล้วพอผมเล่นพระมาก็ต้องหลวงพ่อโสธรที่ขอได้นะครับนี่พ่อแช่มวัดตากล้องนี่ครับท่านเป็นพระที่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสตอนนั้นน่าจะเป็นพระอาจารย์ปังเพราะแชมป์ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแต่ว่านะฮะใครที่อยากจะเรียนวิชาหรือเรียนพระเวทต้องมาเรียนกับนะหลวงพ่อแชมป์นะท่านจะอยู่กุฏิหลังวัดเอาว่าพ่อเต๋ก็ต้องไปเรียนกับพ่อแชมปู่หนูทุ่งแหลมก็ต้องไปเรียนกับพ่อแชมพ่อเต้านี่ก็ต้องไปเรียนกับพ่อแชมนะซึ่งเป็นพระเกจิที่ในยุคนั้นน่ะเขาให้ความเชื่อมือก็บอกว่าตอนเกิดสงครามอินโดจีนนครปฐมนี่ถ้าไม่มีพ่อแชมนี่ไม่รู้ว่าจะเอาใครไปชื่อหน้าชูตาเลยนะเห็นป่ะเพราะเหรียญท่านสร้างปี2484เห็นไหมถ้าเกิดว่าเมืองการเขามีเพราะเปลี่ยนวัดใต้ถ้าเกิดว่าเป็นปาจีนเขามีเพราะจาดอยุธยามีเพราะจงแม่กองมีเพราะคงชลบุรีมีเพราะอีและนครปฐมอ่ะถ้ามันไม่มีเพราะแชมป์นี่แย่เลยนะถ้าไม่มีพ่อแชมป์นี่แย่เลยนะต้องบอกว่าท่านไม่ธรรมดาก็ท่านไม่ได้โด่งดังแค่ในนครปฐมนะในกรุงเทพเองเนี่ยหรือว่าในการที่จะเสกวัตถุมงคลวัดต่างๆในตอนนั้นก็ต้องนิมนต์พ่อแชมป์ไปนะครับเพราะมั่นใจในพลังจิตของท่านอันนี้เป็นเหรียญด้านหลังของพระอาจารย์หวด
พระอาจารย์นวดอาจารย์นวดเนี่ยคือผู้ที่เป็นลูกศิษย์ใช่เราแช่มอันนี้ท่านสร้างเหรียญตอนที่ท่านเป็นพระให้หลวงพ่อแช่มนะเป็นเหรียญหน้าอาจารย์หลังลูกศิษย์แต่ท่านศึกเป็นคารวะเนี่ยท่านได้น้ำมันหลวงพ่อแช่มน้ำมันพรหมสิทธิ์น้ำมันเขาเรียกน้ำมันโปที่ป้ายตาปุ๊บเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยมีออกอะไรสมัยก่อนเขาเล่นไฮโลโปปันไฮโลนี่สมองก็เห็นลูกเต๋า3ตัวเลยอ่ะเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์นะแล้วก็ได้น้ำมันพรหมสิทธิ์ของหลวงพ่อแช่มไปก็ร่ำรวยภายหลังก็มาเป็นอุปถากวัดตากล้องจนวัดปากล้องมีความเจริญรุ่งเรืองซอนสิ้นพระอาจารย์นวดแล้วเนี่ยวัดตากล้องก็เขาเรียกอะไรนะอ่อนแอลงทางด้านคณะกรรมการที่ดูแลทรัพย์สินวัดแต่เจริญรุ่งเรืองมากในยุคของนะหลวงพ่อแช่มที่มีนะอาจารย์นวดเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลวัดรวยมากนี่นะครับก็เขาเรียกอะไรนะเหรียญหยุดปืนเนี่ยนั่งทับปืนเนี่ยเหรียญหยุดปืนก็ต้องบอกว่าคนเก็บเงินกู้โดนเจาะโดนคนเก็บเงินกู้เอาปืน38เจาะยิงท้ายทอย3นัดไม่ออกสักนัดเนี่ยถ้าด้านคงกระพันชาตรีนี่ต้องยกให้นะพอแช่มวัดตากล้องเอ่ยชื่อพระเจ้าวัดตากล้องคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักต้องดีทุกคนนะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือกุมารดูดลกเบอร์หนึ่งของวงการวัดเครื่องเมืองไทยก็กุมารดูดลกพ่อแช่มหลังเหรียญ2หน้าหลังเหรียญอาจารย์ทวดนี้ก็สร้างน้อยก็หายากไหนๆก็มาถึงเมืองนครปฐมกันแล้วตอนนี้น่าสนใจนานๆจะได้ชินราชขอน้ำพระแช่มนะครับของเพราะเงินมาคู่กันแบบนี้นี่ชินราชหลวงพ่อเงินนะครับสร้างในปี2493นะครับก็จะมี2พิมพ์นะเขาเรียกว่าเข่าจมกับเข่าลอยซึ่งเข่าจมเข่าลอยเนี่ยกับนักเล่นพระเนี่ยก็ตั้งกันอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราเข้าใจว่ามี2พิมพ์นี่อันนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะอันเนี้ยเข่าเขาจะสูงเขาแยกง่ายๆเข่าเขาจะสูงอันนี้เข่าจะลาบแต่ถ้าเป็นคนที่วัดเองจะเรียกเข่าลาบจะไม่เรียกเข่าจมนะเรียกเข่าลาบกับเข่าลอยสร้างในปี2493เขาบอกว่าสร้างพร้อมกับพระประธานในอุโบสถนะเห็นไหมสองพิมพ์นะครับคือเข่าลาบหรือเข่าจมเนี่ยเทได้ไม่เยอะเพราะเทไปเนี่ยเทออกมาเนี่ยแล้วพันฟอสังเกตไหมเราไปเจอนะชินราชพระเงินเนี่ยที่เป็นพิมพ์ข่าวจมเนี่ยจะเป็นผื่นมั่งบล็อกจะแตกมั่งไม่สวยก็เลยต้องมีการแก้ไขให้พระสวยขึ้นก็แกะแม่พิมพ์ใหม่พอแกะขึ้นแม่พิมพ์ใหม่ก็ไม่สวยใช่ไหมงั้นแกะให้สวยเลยก็ออกมาเป็นข่าวลอยเขาลอยทำทีหลังเขาลอยทำทีหลังสวยกว่าเพราะแก้ไขความผิดพลาดจากเขาจมนี่เอาเหอะสมัยก่อนนะไม่มีอะไรดังเท่าเงินจริงคนยุคนี้อาจจะไม่รู้แต่ผมบอกเลยในยุคที่ผมลืมตารู้จักพักเครื่องฟังอ่ะเขาอ่ะบอกว่าเพราะเงินเนี่ยไปไหนไม่ตกรถไปไหนไม่ตกรถเพราะว่าถ้าคุณตกรถเนี่ยคุณเอาไปขายเป็นค่ารถกลับบ้านได้เพราะคนรู้จักทั่วประเทศเพราะเงินน่ะท่านเดินสายปลูกเสกทั่วประเทศนะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยวัดไหนสร้างวัตถุมงคลก็อยากจะได้พลังจิตท่านลำปางพิจิตรใต้เหนือกลางอีสานใต้คุณไปดูลายน้ำที่ปลูกเสกต้องมีชื่อพ่อเงินหมดนะในกรุงเทพเนี่ย
นิมนต์ท่านไปเสกพระสังฆราชเนี่ยนิมนต์เอาเงินไปเพราะเงินก็บอกพระในกรุงเทพมีเยอะแยะทำไมต้องมาเอาหลวงตาแก่ๆไปด้วยสังฆราชก็เลยแก้เผ็ดให้ท่านเป็นประธานจุดเทียนชัยเลยนี่นะท่านก็ได้มอบเนี่ยชินราชนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นชินราชเนื้อผงใบลานให้พระสังฆราชไว้พระสังฆราชก็รู้สึกว่าแหมทำไมมันเลอะเลอะเปื้อนๆอยากจะเอามาขัดพอตอนจะเอามาขัดหาไม่เจอแต่พออยู่เฉยๆหาเจอแล้วสังฆราชเนี่ยก็มาเสกที่วัดโพบาลังเนี่ยบ้านโป่งเนี่ยแล้วก็ถูกใจพระองค์หนึ่งอันนี้ต้องไปถามคนดอนยอมที่เขามากับหลวงพ่อเงินอ่ะถูกใจพระบ้านโป่งเนี่ยก็เลยถอดย่ามให้ว่าเอาย่ามเนี่ยให้เป็นที่ระลึกนะแล้วพระพ่อเงินน่ะติดไปในย่ามด้วยกลับมาถึงกลับไปวัดแล้วเสียดายปรากฏว่าพระองค์นั้นน่ะตกมาใส่หน้าตักเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินพระหลวงพ่อเงินเนี่ยที่โด่งดังแน่นอนครับเพราะเงินเป็นหลานแท้ๆและเป็นศิษย์หลวงพ่อชุ่มพระธรรมเดือนะแล้วก็พ่อของพ่อเงินเองเนี่ยก็เป็นหมอผีมีอาคมอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าพ่อเงินเรียนวิชาจากใครแบบเยอะๆจากพ่อชุ่มพระธรรมเดือซึ่งเป็นน้าแท้ๆเป็นน้องแม่นะเป็นน้องของแม่กรองแม่กรองนี่ก็คือยายกรองหรือแม่กรองก็เป็นแม่ของหลวงพ่อเงินนะครับพระพ่อเงินเนี่ยโด่งดังมาตั้งแต่ตอนที่พ่อเงินเนี่ยทำพระเนื้อผงใบลานเขาเรียกว่าพระแบกปูนขุดดินแบกปูนคือตอนนั้นพ่อเงินจะสร้างโบสถ์ชาวบ้านเนี่ยก็ไปขุดใครมาขุดพ่อเงินก็จะให้พระเนื้อดินไปพระเนื้อดินของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะสร้างโดยการไปเสี่ยงทายเสี่ยงทายที่ดินเนี่ยในนาของตาหวยอยู่ที่ถนนขาดนะพอเสี่ยงทายว่าดินตรงเนี้ยเป็นดินที่เอามาทำผ้าได้ก็ขุดลงไปขุดเสร็จก็เอาดินน่ะมาละลายน้ำกองแล้วก็ปั้นเป็นดินสอพองแล้วก็เอามาทำเป็นช็อกเป็นแท่งอ่ะแล้วก็เขียนยันแล้วก็ลบนะเขียนยันแล้วก็ลบคือพระเนื้อผงต่างๆทั่วประเทศเขียนแบบนี้หมดที่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ที่จ้างโรงงานทำผมไม่รู้แต่ถ้าสมัยก่อนที่ทำมาเองที่วัดที่ศักดิ์สิทธิ์คือเขียนยันไม่ได้สร้างพระผงไม่ได้เขียนยันไม่ได้สร้างพระผงไม่ได้ก็คือเอาช็อกเนี่ยมาเขียนเป็นยันเพราะต้องสำเร็จยันนั้นจึงเขียนตัวยันได้แล้วก็เสกแล้วก็ลบเอามาผงนั้นมาเป็นผงวิเศษก็ปรากฏว่านะพิมพ์สิบทัศน์ของท่านนี่คนที่ได้ไปแขวนก็สมัยก่อนเขาแขวนองค์ใหญ่ๆนะกันผีมั่งคุ้มครองตัวมั่งกันคุณใส่มั่งอะไรก็แล้วแต่กันลมเพลมพัดคนปล่อยของก็แขวนไปก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังปรากฏว่าโจรโพหักมาฉุดผู้หญิงนี่หมู่8ปลายนาปลายนานี่จะติดกับดอนยาหอมแล้วถ้าใครอยู่ปลายนานะจะรู้นะครับเลยขึ้นมาทางหลังตอนนี้มันเป็นไอโรงงานผลิตเครื่องดนตรียามาฮ่าเลยขึ้นมาทางดอนขนากนั่นแหละครับก็ปรากฏว่าฉุดผู้หญิงไปนี่ผู้ชายฝั่งนี้ก็ตามไปช่วยกลับก็เกิดยิงกันกลางทุ่งนานี่ทำไมต้องยิงกลางทุ่งนาก็สมัยก่อนเขาทำนาเขาจะไม่ได้มีบ่อกุ้งเหมือนปัจจุบันนะครับก็คนที่โดนยิงกลางหน้าอกแล้วก็สุดคิดว่าตายแน่ปรากฏไม่เข้าพอไม่เข้าเสร็จปุ๊บคนเพื่อนมาเห็นว่าแขวนพระพ่อเงินแล้วยิงไม่เข้าทุกคนที่ไปก็แขวนพระเงินกันหมดคราวนี้ก็ไม่กลัวตายก็ยิงต่อสู้ช่วยฉุดผู้หญิงกลับมาได้พระพ่อเงินก็เลยโด่งดังมาตั้งแต่นั้นคนยิ่งหาพระพ่อเงินใช้เยอะเท่าไหร่พระพ่อเงินก็ยิ่งโด่งดังนี่จนเอาบอกว่าถ้าเมื่อก่อนอ่ะแม้กระทั่งกระบาดนี้เหมือนกันคุณไปดูนะเจ้าไฮโลก็แขวนรูปหล่อพ่อเงินเจ้าปอกเด้งก็แขวนรูปหล่อพ่อเงินคนเล่นวัวลานเล่นไก่ชนนี่แขวนเหรียญที่โกพ่อเงินน่ะเหรียญขาวๆใหญ่ๆอ่ะนี่คืออนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินแต่วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินที่แพงที่เซียนพระหรือนักเล่นพระนั้นหยิบมายกว่าให้แพงก็จะมีพระชินราชรุ่นแรกนะฮะพระชินราชหล่อทองนะชินราชหล่อทองผสมรุ่นแรก
เนี่ยเขาลอยเขาจมตั้งในตระกูลพระกิ่งเพราะเงินนะก็จะมีกิ่งเชียงแสนกิ่งดีดน้ำมนต์และกิ่งพันตำลึงซึ่งจริงๆอ่ะกิ่งดีดน้ำมนต์น่ะคือกิ่งประธานพรนะที่เราจะรู้กันว่าถ้าพระกิ่งนี้ก็ใฝ่ฝันอยากได้มากดีดน้ำมนต์เชียงแสนนะครับพันตำลึงพันตำลึงเนี่ยข้างใต้เนี่ยจะเป็นโค้ดรูปเสือแสดงว่าพ่อเงินน่ะเกิดปีขานจริงเท็จไม่รู้ลองเสิร์ช Google ดูดิพ่อเงินเกิดปีขานไหมเพราะว่าใต้โค้ดกิ่งพันตำลึงอ่ะตอกเป็นหัวเสือเป็นรูปหัวเสือนะครับอันนี้คือการสันนิษฐานถ้าพระเกจิองค์ไหนมักสร้างสัตว์อะไรไว้เป็นวัตถุมงคลนั่นอ่ะคือท่านมักจะเกิดปีนั้นอย่างปู่หลิวเนี่ยสร้างลิงเห็นป่ะปู่หลิวเกิดปีวอกใช่สร้างลิงเพราะรวยเนี่ยสร้างไก่เนี่ยเอาเพราะรวยเกิดปีละกาปีละกาใช่ไหมเออเพราะรวยเนี่ยสร้างไก่เนี่ยเกิดปีละกาเพราะเปิดสร้างหมูเกิดปีกุลนั่นแหละครับต้องมีความสอดคล้องกับนักสัตว์ปีเกิดอันนี้ก็เราดูแยกแยะ2พิมพ์แล้วนะจริงๆอ่ะดูตาเปล่าอ่ะโลหะเก่าไม่เก่าเราก็รู้ปี9กว่าแต่บางคนสมัยก่อนชี้ให้ดูตำหนิชี้ยังไงก็โดนแต่ก็จะให้ดูเป็นอะไรนะให้ลักษณะการจดจำต้องบอกครับว่าพักเกเนี่ยเขาทำโดยการอะไรถอดพิมพ์เดี๋ยวเซิร์ชชินราชเขาลอยรุ่น2ให้หน่อยนี่นะครับพิมพ์แรกเพื่อนเมื่อจะเห็นเลยว่าความคมชัดลึกคือดูความเก่าดูคาบเบ้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยโอเคพระปี9กว่านี่ตรงยุคแท้แต่พอเราไปดูเนี่ยบางคนบอกต้องมีเข็มตรงนี้ก็เกิดจากเรียกนะการแกะตัวแม่พิมพ์นี่นะฮะก็จะมีเข็มตรงนี้อ่ะมีได้ถ้ามีเนื้อเกินตรงนี้จะดูยังไงอ่ะใช่ไหมสำหรับผมเวลาดูชินราชคือจริงๆอ่ะดูเนื้อถึงยุคก็โอเคแล้วเนี่ยเส้นคอติดได้ไม่ติดได้ถ้าติดก็จะแพงดูหน้าท่านให้ชัดๆดูบัวให้เด้งๆบัวให้ติดครบเด้งๆเมย์มันก็บอกต้องมีสอเสือสอเสือชัดๆพระหล่อชัดได้ไม่ชัดได้แต่ต้องมีนะฮะหล่อมียะหลังต้องมีตะเข็บอันนี้ชัดเจนผมไม่รู้จะให้คุณดูตำหนิอะไรอ่ะให้ดูความชัดแล้วกันตำหนิสำหรับผมคือความชัดว่าบัวเนี่ยต้องขึ้นเป็นกีบชัดๆเส้นรองใต้ขาเนี่ยชัดๆเพราะถอดไปอ่ะไอเส้นลึกๆไปมันจะถอดไปไม่ติดเห็นไหมครับดูองค์พระให้ชัดดูเนื้อให้ถึงยุคนี่แหละครับผมก็ไม่เคยเจอเก๋ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดูเรื่องธรรมชาติคุณไปดูตำหนิอ่ะมันมีเหมือนกันของเก๋แต่มันจะไม่ชัดเท่าของแท้และไอการทำไอการชี้ให้ดูตำหนิน่ารักดีจังองค์นี้ครับนอกจากน่ารักแล้วขอให้นิสัยดีด้วยนะครับทางกับข้าเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรทุกวันนี้สั่งแก๊ปได้นะครับจะขอเสื้อผ้าให้ซักพอได้บ้างนะนี่ดูความชัดนี่ไอตำหนิเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกนะผลเสียกับพักเครื่องหลายองค์เพราะเข่าลอยเนี่ยมีรุ่น2ด้วยใช่ไหมครับคุณอัดนครปฐมรุ่น2อ่ะจะเป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันแล้วลมดำแล้วเนื้อทองเหลืองอ่ะลมดำมันไม่ติดเห็นป่ะพอไปลมดำอ่ะมันจะเป็นแฉะๆเหมือนเอาน้ำมันเครื่องมาทาบนองค์พระโดยหนังสือชี้ให้ดูตำหนิเป็นหลักข่าวลอยรุ่น2เลยถูกตีเก๊กันในยุคหนึ่งใช่ป่ะ
แล้วรู้เปล่าว่าไปถึงบางอ้อตอนไหนตอนที่มีชุดเขาเรียกว่าชุดของขวัญของหลวงพ่อเงินปี17ถ้าใครเคยเจอแล้วจะไปถาดใหญ่ๆเลยแล้วจะมีกำมะหยี่เป็นช่องใส่เหรียญโกเล็กเหรียญโกใหญ่เหรียญ 2,500 เหรียญ6รอบแล้วก็มี10ทัศน์แล้วก็มีชินราชข่าวลอยรุ่น2เนี่ยเสียบอยู่ในกล่องนั้นทำไม่ถึงบางอ้ออ่ะไอ้เบอร์ไม่ชัดแต่เก่านั้นน่ะแท้เหมือนกันเป็นข่าวลอยว่าเงินปี12แล้วกี่หลวงพ่อแล้วล่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่พระย้อนยุคถูกตีเป็นพระเก๋ขออย่างเดียวถ้าคนที่เข้ามาเล่นพระหลวงพ่อคุณน่ะท่องข่าวท่องสองคาไม่ขึ้นใจศรัทธาท่องให้ขึ้นใจคุณจะไม่ตีพระหลวงพ่อเก๋ทรงเดชครับก็การสร้างพระก็คือถอดแต่ถ้าถอดไปเนี่ยแล้วมันมีความเก่า17นี่ก่อน20ตอนนั้นยังไม่มีการทำพระเพราะเงินเก๋ถูกไหมก็คือแท้เข้าใจไหมครับแล้วเวลาเข่าลอยรุ่น2เนี่ยชาวบ้านเอาไปขายเสียงพระบอกเก๋ชาวบ้านไม่งงเหรออ้าวกูก็รับจากหลวงพ่อมาเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งระหว่างคนรับกับคนเล่นอ่ะอันนี้ก็คือเข่าลอยโอ้โหอันนี้ซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อเงินชินราชเข่าลอยสวยๆใครเคยซื้อเท่าไหร่พิมพ์บอกหน่อยอาจารย์เปิดประเด็นของแท้เดี๋ยวก็มีมาแฉเหมือนสตาร์แผ่นดินอีกครับสตาร์แผ่นดินเนี่ยแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ16:30แล้วแม่จ้องกันเลยผมพูดเรื่องสมเด็จก็อย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าซอสมเด็จแบบเนี้ยเนี่ยคุณจะเห็นหลายคนนะที่เล่นพาสสมเด็จแบบเนี้ยกันโอนเงินเป็น10ล้านคุณเชื่อไหม 3,000 หนูยังไม่กล้าขายแฟนเพจเลยทำใจไม่ได้แต่ถ้าคุณดูสมเด็จในมือผมวันนี้นะแล้วคุณไปดูพระสมเด็จในหลายที่แบบเนี้ยแหละครับที่เขาขายกันหลักล้านแต่3,000ผมก็ขายไม่ได้นะทำใจขายไม่ได้แล้วคุณจะต้องงงมันไก่ตาแตกเพราะอะไรวะเหมือนกันในมือเราเก๊แต่เหมือนกันของเขาเป็นล้านนะครับนี่อ่ะจริงไหมปัจจุบันคุณไปดูสมเด็จที่ไหนเป็น10ล้านก็แบบนี้หมดใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็ถามว่าทำไมแบบเนี้ยผมจึงบอกว่าใช่เลยอย่างหนังสือคุณดูดิคุณดูสององค์เนี้ยคุณองค์ไหนเก่ากันใช่ไหมที่บอกหลายล้านเป็นแบบนี้ไหมแต่คุณวางเทียบกับ95นี่การเซตตัวนี่มันต่างกันเลยนะเนี่ยครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าการเซตตัวความเก่ายังไม่ข้าม95เลยสมเด็จแบบนี้ก็ไม่เก๋หรอกนะแต่ผมว่าเป็นยุคหลังคือการหยิบเรามาเล่นพระกันเนี่ยจากตอนที่พระเนี่ยเขาสร้างกันมาเป็น100ปีแล้วเกือบจะเป็น100ปีแล้วเราเพิ่งจะมาเล่นพระกันคนแรกไปหยิบอะไรมาเล่น
แล้วทุกวันเนี้ยจำนะเล่นด้วยความจำพอเพี้ยนเอาเก๊มาเล่นเป็นแท้คนที่มาจำเก๊ที่เข้าใจว่าแท้ก็จะจำแบบนั้นกันต่อมาผมพูดเลยครับสมเด็จแต่ไม่ได้หายากหรอกครับจริงๆสมเด็จไม่ได้หายากลองสมเด็จวัดระฆังอะราคาเท่าวัดเฉลิมพระเกียรติหรือราคาเท่าวัดเงินของเตยดิคุณดูง่ายง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังสมเด็จผมไปไหนไม่รู้นี่มีอ่ะยกมาให้หมดเลยถาดทั้งถาดเลยใช่ไหมยกมาใกล้ๆนี่อ่ะโอเคก็ไปได้พระสมเด็จมาวันนี้นี่มีสมเด็จสององค์ที่ผมอยากจะพูดคุยนี่ก็คือพระสมเด็จที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมลงเฟซไปขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจำองค์ใหญ่ที่พี่พิราชได้ไปได้ไหมแล้วเพื่อนมาดูเนื้อตรงนี้คือเรื่องพิมพ์อ่ะผมไม่ค่อยโฟกัสอยู่แล้วผมบอกเสมอผมโฟกัสที่เนื ง่ายๆนะพระเก๋จะไม่ทำให้สวยใช่พระเก๋อ่ะทำสวยและผมอยากจะบอกว่าสมเด็จเนื้อแบบนี้นะเป็นสมเด็จที่ถ้าเราเทียบกับ95เราเทียบกับพระสมเด็จมีเจ้าคุณนอมั้ยเจ้าคุณนอหรือหลวงปู่โต๊ะนี่อะไรก็แล้วแต่พ่อแพ้เจ้าคุณนอปู่โต๊ะแบบเนี้ยเขาจะเก่ากว่าเยอะนะครับใครกำหนดผมไม่รู้แต่วิธีการนะศึกษาว่าพระแท้หรือเก๊ในแบบฉบับของผมเนี่ยผมศึกษาจากการเรียงความเก่าโดยที่ผมซื้อพระเยอะๆแล้วเราเอามานั่งเรียงดูความเก่าอย่างเงี้ยวัดโบสถ์ปทุมธานีอย่างเงี้ยเก่ากว่าไหมอันนี้เก่ากว่าไหมครับที่ขายกันก็พิมพ์ไม่เหมือนกันสักองค์ถูกต้องถ้าพระแท้พิมพ์จะไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเหมือนกันเด้คุณเตรียมตัวได้เลยพระกดมือไม่มีทางเหมือนกันหรอกครับเห็นไหมเรารู้ว่านี่เก่ากว่านี่แบบนี้นะเก่าแล้วแบบนี้ยิ่งเก่ากว่าแบบนี้คือตอนเนี้ยจะบอกอะไรอย่างรู้ไหมแล้วพระสมเด็จแท้แบบเนี้ย
กลายเป็นไม่เหมือนที่เขาขายกันเป็น10ล้านซึ่งให้เป็นพระสมเด็จโตเนื้อก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ส่วนที่เหมือนกันคือการส่วนผสมและความเก่าผมอะไม่อยากจะออกตัวแรงเดี๋ยวแกงหกก็คือเล็งๆจะซื้ออยู่องค์สององค์ยังเล็งๆจะซื้ออีกองค์สององค์เนื้อแบบนี้ไหมโหคือเนื้อถ้าเกิดว่าพระเก๋ทำในวันนี้ได้คุณทำพิมพ์ถูกไปเลยคุณไม่ต้องมาทำพิมพ์ผิดอ่ะวันนี้ก็ได้มาดูและอันนี้น่าสนใจเนื้อเหมือนเมื่อวานซื้อเลยองค์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็องค์ที่แบบว่าพังๆใช่ไหมเนื้อเดียวกันผมเล่นเนื้อโซนนี้นะครับประมูลรายการแรกเลยครับพี่มานะเอางี้ก่อนว่าพิมพ์แบบเนี้ยเราตีเป็นปุโต้หมดเอาว่าเนื้อพันแบบนี้แท้ไหมก่อนเนื้อจัดจริงอ่ะเอาว่าเนื้อแบบนี้แท้ไหมก่อนเป็นผ้าแท้ไหมแท้แท้พี่กบจังแท้เนื้อเก่ากว่าปูโต๊ะเก่ากว่าปูโต๊ะน็อตแท้ตาเปล่าแท้ทุกตาศิลธรรมบอกแท้อ่ะแบบนี้เราเข้าใจเลยแล้วปัจจุบันละเราจะเห็นสมเด็จอะเที่ยวมาขายกันอีกโซนหนึ่งนะไอโซนแรกที่ขายกันเป็นล้านๆบอกเนื้อแบบนี้แล้วนะนี่อีกโซนหนึ่งก็มาแบบเนื้อเป็นเม็ดจุดๆๆๆๆๆแบบนี้เป็นเม็ดจุดแท้หลังปี2460แต่อันเนี้ยสร้างก่อนปี2500แบบก่อนปี2500เยอะๆแล้วองค์เนี้ยแก่น้ำมันด้วยนี่ซึ่งแน่นอนครับพิมพ์นะปกโพแบบเนี้ยแต่เราจะเข้าใจหลวงปู่โต๊ะคือปี10ใช่ครับแต่ปู่โต๊ะเนี่ยสร้างสมเด็จตั้งแต่ปี60 2460นะปู่โต๊ะเนี่ยใช่คือปกโพปู่โต๊ะเนี่ยสร้างครั้งแรกกับอีกครั้งนึงเนี่ยต่างกันราวๆ70ปีนะครับ